เด็กอาสาสวัสดีครับโฟเด็กอาสาครับสำหรับโฟเด็กอาสาในวันนี้นะครับโฟจะพาเพื่อนๆไปดูไอทีครับที่สามารถช่วยเหลือคนตาบอดได้ครับแถมไอทีที่โฟจะพาเพื่อนๆไปดูนี่นะครับมันสามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยครับและสามารถทำกันได้เป็นครอบครัวด้วยครับแต่วิธีการใช้จะเป็นอย่างไรเนี่ยไปดูเลยครับงานอาสาที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Lead for the Blind ซึ่งก่อตั้งขึ้นในวันไม้เท้าขาวโลกหรือวันคนตาบอดโลกผ่านแอปพลิเคชัน Lead for the Blind บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ที่มีจิตอาสาได้สร้างหนังสือเสียงด้วยตัวเองทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตซึ่งตอนนี้คนตาบอดในประเทศไทยกำลังประสบกับภาวะขาดแคลนหนังสือเสียงอยู่ด้วยครับวิธีง่ายๆนะครับก็คือเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Read for the Blind บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ที่ Google Play Store หรือ App Store จากนั้นก็เปิดแอปพลิเคชันแล้วอ่านข้อมูลใช้งานเมื่ออ่านจบก็กดคลิกโอเคเมื่อต้องการเริ่มสร้างหนังสือเสียงก็ให้ล็อกอินเข้า Facebook สำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรกเท่านั้นครับเมื่อต้องการสร้างหนังสือเสียงหรือข้อความเพื่อนๆก็กดเลือกว่าต้องการสร้างหนังสือเสียงประเภทใดจากนั้นก็กดเครื่องหมายบวกหรือกดเซิร์ชเพื่อหาชื่อหนังสือที่ท่านต้องการอ่านร่วมกับผู้ที่เคยสร้างไว้อยู่แล้วแล้วกดเพิ่มหนังสือหรือบทความและเริ่มบันทึกเสียงได้ในการบันทึกเสียงหากเพื่อนๆ อ่านผิดเพื่อนๆก็สามารถเลื่อนแถบสีเขียวกลับไปที่จุดนั้นและบันทึกเสียงทับใหม่ได้ทันทีเมื่ออ่านจบก็กดเครื่องหมายถูกและใส่ข้อมูลบทความที่อ่านและกดบันทึกข้อมูลเพื่ออัปโหลดข้อมูลขึ้นในระบบเพียงแค่นี้ก็เสร็จสิ้นในการสร้างหนังสือเสียงแล้วครับสำหรับใครนะครับที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการทำความดีหรือว่าได้รับเบาะแสเกี่ยวกับการทำความดีสามารถนำมาแบ่งปันกับเราได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้หรือตามเฟซบุ๊กครอบครัวข่าวเด็กครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาของโฟแล้วโฟลาไปก่อนในโฟเด็กอาสาครับสวัสดีครับต้องขอขอบคุณน้องโฟเด็กอาสานะครับที่ทำความดีกับสังคมแต่ว่าเด็กอาสาครั้งหน้านะครับจะเป็นเด็กคนไหนและทำความดีอะไรอย่าลืมติดตามนะครับและช่วงหน้าครับเรามีผลสำรวจเกี่ยวกับเด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็นครับแต่ว่าจะมีผลยังไงนั้นนะครับติดตามในช่วงหน้านะครับ